ขอเรียนว่าเรื่องที่อาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเปิดเผยกับใครแล้วก็ผมเท่านั้นที่รับรู้เพราะได้ยินกับหูของตัวเองแล้วก็เป็นคำจะเรียกว่าบัญชาหรือเป็นคำสำทับคำขู่ก็ได้ว่าถ้า DSI ดำเนินคดี99ศพจะทำการปฏิวัติและในที่สุดก็มีการปฏิวัติจริงมีการย้ายเจ้าหน้าที่รัฐทันที2คนคืออธิบดี DSI คือนายธาริศและอัยการสูงสุดนายอรรถพลทันทีซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนี้และผมได้ถูกเรียกไปที่กองบัญชาการของทบนะฮะแล้วก็สั่งในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดนะครับผมขอเอาในส่วนที่ผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับหัวข้อของเราในวันนี้คือทาริศและญาติ99ศพร้องขอศาลฎีกาคืนความยุติธรรมให้คนเจ็บคนตาย99ศพและจะได้พ้นจากตราบาป8กรกฎาคม2566นายทาริศเพ่งดิษอดีตอธิบดี DSI และตัวแทนญาติคนตาย99ศพได้แถลงผ่านสื่อมวลชนร้องขอศาลฎีกาให้คืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิต99ศพและครอบครัวผู้ตายกับผู้บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คนในเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553 99ศพสมควรได้รับคืนความยุติธรรมและพ้นจากตราบาปว่าเป็นผู้ผิดประเด็นที่1สืบเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมของนปช.เมื่อช่วงเมษาพฤษภา53ศูนย์สอช.โดยนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพได้ออกคำสั่งให้ทหารใช้อาวุธปืนสงคราม M16 เข้าสลายการชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งให้ทำร้ายประชาชนทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า 2,000 คนและเสียชีวิต99ศพจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีข้าพเจ้านายธาริศเป็นอธิบดีในขณะนั้นจำเป็นต้องเข้าทำหน้าที่เพื่อรักษาความยุติธรรมด้วยการดำเนินคดีต่อผู้ออกคำสั่งให้ทำร้ายประชาชนในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288และ289จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของข้าพเจ้าในนามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นส่งผลให้ผู้ต้องหาในคดีนี้คือนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพยื่นฟ้องข้าพเจ้าและพนักงานสอบสวนในคดีตามมาตรา157และ200โดยกล่าวหาว่าข้าพเจ้าและพนักงานสอบสวนกลั่นแกล้งพวกตนให้ถูกดำเนินคดีเพื่อรักษาความยุติธรรมทั้งต่อพนักงานสอบสวนรวมถึงผู้เสียชีวิต99ศพและผู้บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คนข้าพเจ้าเห็นว่าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทำหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วถูกฟ้องกลับและถูกดำเนินคดีตามปอาญามาตรา157และ200อาจก่อให้เกิดลัทธิเอาอย่างด้วยการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาตรา157และ200ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่กระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับผิดเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐกลัวที่อาจจะต้องรับโทษอาญาเสียเองข้าพเจ้าจึงได้ร้องต่อศาลขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าป.อาญามาตรา157และมาตรา200นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยยื่นคำร้องผ่านศาลฎีกาซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา212บัญญัติไว้ชัดเจนนี่เป็นไฮไลท์ของเรื่องในวันนี้เหมือนกันนะครับว่าศาลยุติธรรมจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั่นหมายความว่าศาลอาญาและศาลฎีกาจะวินิจฉัยตัดตอนเสียเองไม่ได้ประเด็นที่2ตามที่มีข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่านายธาริศได้เลื่อนการฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายครั้งโดยอาจเป็นการหลบเลี่ยงอย่างน่าสงสัยนั้นข้าพเจ้าขอชี้แจงว่ามีการขอศาลอาญาเลื่อนคดีหลายครั้งจริงแต่มีสาเหตุสำคัญ4ประการประการที่1การส่งหมายศาลในบางครั้งส่งไม่ถึงภูมิลำเนาจำเลยจำเลยมี4คนนะครับในคดีนี้ประการที่2จำเลยเจ็บป่วยผมเลยนะครับเป็นโควิด2ครั้งมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบครั้งหนึ่งและเข้ารับการผ่าตัดไตทั้ง2ข้างที่โรงพยาบาลพญาไท2และโรงพยาบาลศิริราชประการที่3อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
มีญาติผู้ตายของ99ศพซึ่งอยู่ในที่นี้หลายคนเลยนะครับยื่นคำร้องขอเข้าเป็นผู้ความฝ่ายที่3ในคดีนี้หลายครั้งคือคู่ความคดีนี้มีอยู่2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพที่ถูก DSI ดำเนินคดีแล้วอัยการฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกทั้งสองท่านฟ้องกลับซึ่งเรื่องราวในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนตายเป็นหลักเป็นประธานสำคัญทางญาติผู้ตายก็เลยร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่3ไม่ได้เป็นทั้งโจทและจำเลยแต่ขอเข้ามาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอันนี้เหตุประการที่3แล้วนะครับที่มีการเลื่อนคดีประการที่4จำเลยตัวผมเองเนี่ยยื่นขอให้ศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วยเหตุจำเป็น4ประการดังกล่าวศาลอาญาจำเป็นต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษาเพราะต้องส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้สั่งในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหตุคดีอยู่ในอำนาจของศาลฎีกานั่นเองการเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีหลายๆครั้งจึงมีเหตุสำคัญและจำเป็นทั้ง4ประการและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้เจอเกิดจากความผิดของนายธฤทธิ์ที่จะหลบเลี่ยงไม่ไปฟังคำพิพากษาอันนี้ผมก็กราบท่านสื่อมวลชนให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับผมถูกประโคมข่าวมากเลยว่าหลบเลี่ยงอะไรดื้อแพร่งอะไรต่างๆนะครับประเด็นที่3นายธฤทธิ์และญาติของผู้ตายจำนวนมากมีความกังวลและไม่สบายใจต่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่จะมีการอ่านโดยศาลชั้นต้นอีก2วันครับจะมีการอ่านจึงมีการร้องขอโดยญาติผู้ตายเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่3จำนวนมากหลายรายส่วนนายธฤทธิ์เองก็ได้ร้องขอศาลฎีกาให้ส่งคดีไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา157และ200ที่จะใช้บังคับกับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญขณะนี้คำร้องต่างๆที่กล่าวมายังไม่ทราบผลว่าศาลฎีกาจะสั่งคำร้องอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องที่ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความทั้ง157และ200ประเด็นที่4ข้อกังวลและไม่สบายใจของข้าพเจ้าและญาติผู้ตายเป็นอย่างยิ่งคือด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาแม้ว่าศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องข้าพเจ้ากับพวกนะครับซึ่งกับพวกเนี่ยอีก3คนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นคนรับผิดชอบสำคัญในบ้านเมืองนะครับคือท่านวรรณพงษ์คชรัตน์หรือคุณบิลลี่พวกเรารู้จักดีสายอาญากรรมปัจจุบันก็เป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กนะครับพันตำรวจตียุทธนาแพรดำก็เป็นรองอธิบดี DSI คุณปิยะลักษกุลก็เป็นรองอธิบดี DSI พวกเราก็ล้วนแต่เป็นคนทำงานซึ่งสื่อมวลชนก็คุ้นเคยทั้งนั้นนะครับศาลชั้นต้นตัดสินว่าการกระทำของข้าพเจ้าทั้ง4คนเนี่ยได้ทำตามหน้าที่และที่สำคัญผู้ตายทั้ง99ศพเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดใดๆแต่หากศาลฎีกาจะได้พิพากษากลับไม่เป็นไปตามศาลชั้นต้นโดยลงโทษนายธฤทธิ์กับพวกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะศาลอุทธรณ์ได้เปลี่ยนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็จะเกิดผลอย่างใหญ่หลวงมากเพราะอาจพิพากษาเช่นเดียวกับศาลอุทธรณ์ว่าตรงนี้สำคัญเลยครับการที่นายธฤทธิ์กับพวกพนักงานสอบสวน DSI ได้ดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพนั้นไม่ชอบเป็นความผิดเพราะนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพกระทำการออกคำสั่งสอชอให้ทหารใช้อาวุธสงครามไปยิงทำร้ายประชาชนจนเสียชีวิต99ศพนั้นเพราะเกิดเหตุร้ายแรงจากการชุมนุมของผู้ชุมนุมและผู้ตายดังกล่าวการสั่งระงับเหตุของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพโดยให้ทหารใช้อาวุธสงครามจึงเป็นกรณีสมควรแก่เหตุแล้วผลก็จะเปรียบเสมือนการรับรองยืนยันหรือการันตีให้นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพและผู้เกี่ยวข้องในเหตุร้ายแรงนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เกิดเป็นบรรทัดฐานแบบอย่างในขณะที่ผู้ตายทั้ง99ศพพร้อมครอบครัวและผู้บาดเจ็บอีก 2,000 กว่าคนเป็นอันสิ้นสุดที่จะได้รับความยุติธรรมและการเยียวยาในความเสียหายทันทีเป็นการโยนตราบาปให้กับผู้ตายทั้ง99ศพว่าเป็นผู้ผิดที่สมควรตายนานาประเทศจะเกิดข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างยิ่งอาจเกิดเหตุร้ายแรงทำนองนี้ได้อีกในประเทศไทยเพราะได้แบบอย่างว่าทำแล้วไม่ต้องรับผิด
และเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง DSI และหน่วยอื่นๆจะไม่กล้าดำเนินคดีทำนองนี้อีกเลยเพราะอาจจะต้องติดคุกเสียเองคำพิพากษาของศาลฎีกาจึงถือเป็นบรรทัดฐานในคดีนี้ที่สำคัญอย่างที่สุดบทสรุปผมมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับดังที่นายธฤทธิ์คือผมเนี่ยได้แถลงชี้แจงมาเป็นลำดับก็ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร้องขอศาลฎีกาได้โปรดเมตตาคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งถึงแก่ความตาย99ศพพร้อมครอบครัวผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บอีก 2,000 รวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยนะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะก็เป็นผู้ทำหน้าที่ตามปกติในการรักษากฎหมายในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้วันนี้คงมีแต่ศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะประดุงความยุติธรรมตามความเป็นจริงเป็นความเป็นธรรมตามความเป็นจริงและความยุติธรรมตามธรรมชาติที่สมควรจะพึงมีอยู่ต่อไปด้วยความเคารพและคาดหวังเป็นอย่างสูงแล้ววันที่10กรกฎาคมอีก2วันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องน่าสนใจและมีผลต่อความยุติธรรมว่าจะเกิดจริงหรือไม่เพราะว่าข้าพเจ้านะครับได้มอบหมายท่านทนายธนากรเดี๋ยวท่านจะพูดต่อไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเมื่อวานนี้เองขอให้ศาลฎีกาส่งมาตรา200ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความทำไมต้องส่งมาตรา200มันขัดรัฐธรรมนูญยังไงเดี๋ยวท่านทนายธนากรจะว่านะครับคำร้องได้ยื่นเมื่อวันศุกร์ที่7คือเมื่อวานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าศาลอาญาอาจส่งคำร้องไปให้ศาลฎีกาแล้วอาจจะส่งไปแล้วเมื่อวานหรือว่าเช้านี้ศาลฎีกาก็อาจจะมีคำสั่งทันทีเลยครับผมใช้ว่าตัดตอนนะครับคือยกคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วสั่งศาลอาญาอ่านคำพิพากษาในอีก2วันข้างหน้าจำคุกนายธฤทธิ์ส่งตัวผมเข้าเรือนจำทันทีหรือศาลฎีกาอาจสั่งให้ส่งคดีไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อันหนึ่งตรงนี้ที่ผมจะกล่าวเนี่ยผมมั่นใจในการที่จะกล่าวอันหนึ่งแม้ว่าศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นจะได้พิพากษายกฟ้องนายธฤทธิ์กับพวกและระบุว่าผู้ตาย99ศพไม่ใช่ผู้กระทำผิดแต่ศาลอุทธรณ์กับพิพากษาว่าผมผิด99ศพผิดคำพิพากษาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเคยร่วมชุมนุมกปปส.และเมื่อคดีของข้าพเจ้าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับลงโทษแบบนั้นขึ้นสู่ศาลฎีกาบุคคลดังกล่าวได้ขยับขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาเช่นกันข้าพเจ้าถือว่าประเด็นนี้เป็นข้อกังวลอย่างยิ่งสุดท้ายครับผมเขียนไว้ในเพรสที่เดี๋ยวจะแจกธฤทธิ์พร้อมติดคุกและยืนยันเป็นเพียงข้าราชการธรรมดาที่ทำงานอย่างมืออาชีพหากผมจะต้องติดคุกอีกเหมือนคดีทุจริตโรงพักร้าง365แห่งทั่วประเทศที่ผมก็ได้ทำหน้าที่ผู้รักษากฎหมายแต่ถูกนายสุเทพฟ้องกลับและผมต้องไปอยู่ในเรือนจำ13เดือนผมก็จำเป็นต้องเคารพครับและปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกายังไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ผมไม่อาจทำใจยอมรับได้โดยต้องเสียใจอย่างที่สุดและการออกมาชี้แจงครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายขอเรียกว่า last war เพื่อแสวงหาความยุติธรรมว่าสมควรมีอยู่จริงและเพื่อใช้สิทธิ์ชี้แจงให้สาธารณชนเข้าใจเหตุการณ์ตายของ99ศพและตัวผมจากข้อความจริงว่ามีอยู่อย่างไรและผมขอเป็นตัวอย่างที่ขอให้กำลังใจต่อข้าราชการที่ล้วนทำงานอย่างมืออาชีพทุกคนว่าเราจะต้องไม่ย่อท้อต่อการแสวงหาความยุติธรรมผมจบคำชี้แจงนะครับที่เป็นทางการแต่ว่าจากนี้นะครับผมจะพูดถึงความจริงในนี้ก็มีหลายส่วนแล้วที่ไม่เคยพูดที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครทราบนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับถือเป็นเรื่องที่เก็บงำอยู่คนเดียวมานานการตายของประชาชน99ศพและบาดเจ็บ2,000
เป็นสาเหตุสำคัญของการปฏิวัติทำให้ประเทศไทยต้องอยู่ในภาวะไม่ปกติมายาวนานถึง9ปีทำไมผมกล่าวอย่างนี้ครับการตายประชาชน99ศพเกิดในช่วงชุมนุมของนปช.เมษาพฤษภา53มีการดำเนินคดีหลังจากการตายกันแล้วการชุมนุมเลิกแล้วเนี่ย3คดีหลักนะครับคดีที่1แกนนำนปช.ถูกดำเนินคดีข้อหาก่อการร้ายและข้อหาอื่นๆกระบวนการยุติธรรมเป็นไปโดยปกติครับมีผู้รับโทษและไม่รับโทษแกนนำเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนไปร่วมชุมนุมนะแกนนำนปช.ก็ท่านก็ทราบดีก็มีติดคุกหลายคนบางคนก็ยังติดอยู่บางคนก็ถูกพิสูจน์ว่าไม่เป็นความผิดคดีนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าและสื่อมวลชนคงติดตามว่าที่นปช.ถูกดำเนินคดีนั้นเฉพาะแกนนำเนี่ยเป็นไปอย่างปกติคดีที่2ผู้ออกคำสั่งของสอช.ถูกดำเนินคดีมาจากคำสั่งศาลที่สั่งไต่สวนขออธิบายนิดนึงนะครับ99ศพเนี่ยเขาถูกตายเพราะมีการอ้างว่าโดนเจ้าหน้าที่ทำให้ตายก็คือทหารยิงนั่นแหละมันก็จะต้องมีกระบวนการให้ศาลไต่สวนว่าเหตุการณ์ตายเกิดจากอะไรใช้เวลาครับตอนดำเนินคดีนปช.กับผู้ก่อการร้ายเนี่ยทหารมันดำเนินคดีเร็วเลยแต่ว่าคดีสอช.สั่งไปสลายการชุมนุมเนี่ยมันต้องใช้เวลาศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลอาญาใหญ่เนี่ยใช้เวลานานนะครับปีกว่าจนมีคำสั่งว่าเหตุการณ์ตายเกิดจากการที่ทหารใช้อาวุธสงคราม M16 เข้ายิงทำร้ายสลายการชุมนุมโดยปฏิบัติตามคำสั่งของสอช.คดีนี้กระบวนการยุติธรรมเดินไปไม่ปกติครับอัยการสูงสุดนะครับก็ท่านอรรถพลได้ฟ้องตามที่ DSI เสนอมีคนถูกดำเนินคดีก็คือท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพเพราะเป็นผู้ออกคำสั่งของสอช.เป็นลายลักษณ์อักษรครับ5ครั้งด้วยกัน DSI ดำเนินคดีอัยการสูงสุดฟ้องศาล3ศาลไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาครับคือไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่ท่านได้ไปวินิจฉัยในประเด็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ส่งกลับไปทำการไต่สวนที่ปปช.ท่านไปตามเองแล้วกันครับว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ให้หน่วยที่เขารับผิดชอบชี้แจงกันแล้วกันแต่ผมในฐานะนักกฎหมายและในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ดำเนินคดีนี้ที่มีการสั่งทำร้ายประชาชนเนี่ยตอบได้เลยว่ากระบวนการยุติธรรมดำเนินไปแบบไม่ปกติคดีที่3ครับคือคดีฟ้องกลับ DSI มันก็มาจากคดีที่2ก็เหมือนท่านสุเทพผมดำเนินคดีทุจริตโรงพักท่านก็ฟ้องกลับผมก็ติดคุกคดีนี้ก็มาหลอบเดียวกันนะครับท่านสุเทพท่านพิสิทธิ์ก็ฟ้องกลับผมกระบวนการยุติธรรมยังไม่จบครับมีข้อน่ากังวลมีข้อน่ากังวลนะครับศาลชั้นต้นยกฟ้องให้รายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญคือยืนยันว่าทั้ง99ศพและผู้บาดเจ็บ 2,000 เขาไม่สมควรที่จะได้รับการทำร้ายหรือทำให้ถึงแก่ความตายและการใช้กำลังทหารใช้อาวุธสงครามเข้าทำร้ายจนเขาเสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายนั้นไม่ถูกต้องนะครับคนที่ดำเนินคดีกับท่านอภิสิทธิ์ท่านเทพคือผมกับพวกเนี่ยท่านวรรณพงษ์ท่านแพรยุทธนาแพรดำแล้วก็คุณปิยะเนี่ยทำถูกแล้วก็เป็นการคืนความยุติธรรมให้กับทั้ง99ศพและคนบาดเจ็บแต่ที่ผมบอกว่าไม่ปกติเป็นข้อกังวลของผมเองเพราะศาลอุทธรณ์กลับไปอีกตรงข้ามศาลฎีกาก็กำลังจะตัดสินในอีก2วันข้อน่ากังวลที่ผมบอกแล้วก็คือว่าในขณะที่ศาลชั้นศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นประธานศาลอุทธรณ์คือบุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่วมชุมนุมก
ับกปปส.แล้วพอคดีนี้ขึ้นศาลฎีกาบุคคลนั้นก็ขยับขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาถ้าอีก2วันศาลฎีกาตัดสินส่งทาริศเข้าคุกจะเกิดอะไรขึ้น1คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพไม่ผิดรวมถึงคนอื่นๆผมขีดเส้นใต้คนอื่นๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึง2ผู้ตายบาดเจ็บยุติที่จะได้รับความยุติธรรมหรือการเยียวยาใดๆจบเพราะนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ทาริศก็ติดคุกไปทาริศกับญาติเหลือ2วันก็ยังไม่ยอมแพ้ก็จะแสวงหาความยุติธรรมต่อ1ญาติขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่3ยังไม่รู้ว่าอีก2วันเนี่ยศาลฎีกาจะสั่งยังไงในเมื่อคดีนี้เนี่ยประธานเราเรียกว่าประธานหรือตัวหลักของคดีเนี่ยคือคนตายคนบาดเจ็บแล้วญาติเขาจะขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3จะให้ไหม2ทาริศขอส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า157กับ200เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญศาลฎีกาจะเอายังไงจะส่งไปไหมหรืออีก2วันเอาทาริศมันเข้าคุกเลยดีกว่าจะส่งไปไหมมันมีสิ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนจะจบก็คือในช่วงแรกของการมีการดำเนินคดีอันนี้ผมต้องเรียนเพื่อสื่อมวลชนจะได้เข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจยากเหมือนกันทำไมมันจะมีการพูดกันบิดเบือนเสมอว่านปช.ถูกดำเนินคดีแกนนำนะแล้วทำไมอภิสิทธิ์สุเทพหรือทหารต้องมาถูกดำเนินคดีอีกเพราะถูกบิดเบือนว่านปช.มันร้ายมันเป็นคนผิดต้องสมควรตายคนสั่งฆ่าสั่งยิงก็ไม่ควรจะต้องรับผิดลอจิกนี้ไม่ใช่ครับนานาประเทศเขาเหมือนกันครับเราต้องดูว่าใครทำอะไรผิดก็ส่วนของคนนั้นนปช.เนี่ยลุงป้าน้าอาที่ไปชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้ผิดแต่แกนนำเนี่ยถูกดำเนินคดีกล่าวหานะว่าผิดก็ถูกดำเนินคดีไปตามปกติติดคุกไปบ้างยกฟ้องไปบ้างว่าไปในภาษาของ DSI เราเรียกว่าคุณล้ำเส้นเข้าไปในเรดโซนผิดกฎหมายแต่ขณะเดียวกันฝ่ายสอช ก็เข้าไปเรดโซนเหมือนกันคือใช้คำสั่งให้ทหารเอ็ม16ไปสลายการชุมนุมตรงนี้ก็เป็นส่วนผิดอีกส่วนหนึ่งก็คนละเรื่องกันสรุปทั้งสองฝ่ายเข้าไปในเรดโซนทั้งคู่แล้วท่านก็ทราบดี99ศพกับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อีก 2,000 เนี่ยไม่ใช่คุณชมนุมนะครับ6ศพวัดปทุมก็รู้อยู่นะครับเมื่อทหารอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ถูกสั่งให้ยิงว่าพวกนี้คือคนที่ต้องจัดการก็เป็นอาสาสมัครเป็นอะไรต่างๆแม่อย่างคุณน้องเกศกมลหรืออะไรก็คงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดผมถูกเรียกเข้าไปที่ก็ลาดดำเนินนั่นแหละครับของฝ่ายทหารเขาคนที่เรียกไปผมคงไม่ควรอ่านเอ่ยชื่อแต่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติผมถูกเรียกเลยนะครับเฮ้ยทาริศอย่าดำเนินคดีเรื่อง99ศพนะถ้าไม่ฟังกันพวกอ้วปฏิวัติผมจะทำยังไงครับในเมื่อศาลเนี่ยได้ชี้มาว่าการตายเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ว่าเหตุมีการไต่สวนการตายเนี่ยมันเกิดจากทหารใช้อาวุธสงครามแล้วก็มีการสั่งการมีต่างๆผมไม่ทำผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมไม่ทำคนอื่นก็ต้องทำมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยแล้วผมก็ไม่ได้ทำตามลำพังทำเป็นคณะพนักงานสอบสวนมีตำรวจร่วมมีอัยการร่วม
การผมถือว่าเป็นการขู่ครั้งนั้นนะบอกด้วยว่าพวกหัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกลองนึกดูให้ดีครับเหตุปฏิวัติมีการพูดกันเยอะ9ปีที่ผ่านมายังไม่ได้พูดความจริงกันชัดเจนว่าปฏิวัติเพราะอะไรพูดเรื่องจำนำข้าวบ้างจริงหรือเปล่าพูดเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยบ้างจริงหรือเปล่าแล้วก็มีกปปส.เข้ามาแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วมันยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆปฏิวัติยังไม่ครบ24ชั่วโมงคนที่ถูกย้ายทันทีคือนายทาริศอธิบดีอดีตอธิบดีดีเอสไอและนายอัธพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดซึ่งรับผิดชอบดำเนินคดี99ศพก็เป็นความเชื่อของผมภายใต้ข้อเท็จจริงที่สัมผัสในฐานะข้าราชการมืออาชีพที่ทำงานด้านนี้ว่านี่คือเหตุสำคัญของการปฏิบัติสุดท้ายแล้วครับเรื่องการตายหมู่อย่างไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีคนรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเหลืออายุความอีก7ปีผมขอเรียกร้องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวญาติผู้ตายคงเรียกร้องในส่วนของญาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่จะเป็นใครก็ไม่รู้ลุ้นกันอยู่แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่ผมอยากเรียกว่าเป็นซีเนียร์ซุปเปอร์บอร์ดขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษ Senior Super Board ทำอะไรครับเรื่องนี้มันมีการหาข้อเท็จจริงมาเยอะแล้วครับโดยอาจารย์คณิตโดยอะไรหลายคนมากโดยสารโดยอะไรจนมันจบแล้วว่าความจริงมันคืออะไรแต่สิ่งที่จะขอเนี่ยคือเรียกร้องนายกคนใหม่เนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่เป็น Senior Super Board แก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อคืนความยุติธรรมให้ประชาชน99ศพและบาดเจ็บ 2,000ผมพร้อมและจะไปศาลในวันจันทร์และพร้อมที่จะติดคุกผมถือว่าผมติดคุกครั้งนี้ไม่สูญเปล่าแต่เป็นจุดแตกหักที่ได้เวลาคืนความยุติธรรมครับขอบคุณมากครับ